ามจริงๆคุณคิดค่าทนายหมวดจรัญเท่าไหร่ฮะพูดกันตรงๆนะฮะครับผมพันเดียวพันเองเหรอเออทำไมคิดถูกขนาดนั้นครับชั่วโมงละพันโอ้โหวันนึง24ชั่วโมง 24,000 ครับ1ปี365วัน 24,000 ประมาณ8ล้านกว่า8ล้านกว่าโอ้โห8ล้านรู้งั้นผมอยู่ฝั่งดูแต่ว่าเขาคงไม่ได้หรอกถ้าตราบใดผมยังอยู่เอางี้เดี๋ยวให้คดีจบเนี่ยผมให้15เลย15ล้านเหรอฮะ15ปีแบ่งกันคนละครึ่งมันเหมือนคุณครูจะแพ้นะครูแพ้นะเออจริงๆมันมั่นใจว่าชนะแต่จะแพ้ก็เพราะมันนี่แหละเอางี้ผมอยากจะถามว่าสรุปแล้วคดีเนี่ยคุณครูจะอุทธรณ์ไหมผมต้องบอกก่อนนะถ้าจะอุทธรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะบอกครูให้คิดดีๆนะชั้นต้นนี่ก็แพ้ไปแล้วถ้ามาอุทธรณ์อีกเนี่ยถ้าหลักฐานไม่เพียงพอหรือว่าเอาข้อมูลเก่าๆมามันก็สู้ลุงเขาไม่ได้อยู่ดีครับผมนะและที่ผมทำเนี่ยผมก็บอกลุงไปแล้วไม่ต้องไปฟ้องอะไรกลับแล้วเพราะลุงก็อยากใช้เงินเงินเป็นของเขาลุงก็อยากใช้เงินผมทำคดีผมก็อยากได้เงินแต่จริงๆแล้วด้วยใจของผมจริงๆที่มาทำให้ลุงเรื่องเงินเรื่องเล็กครับแล้วทำไมได้ล่ะครับเป็นเรื่องใหญ่ทันทีผมเลยอยากให้ลุงเขาได้ปีนึงอะ8ล้านกว่านี่คดีจะ2ปีนะคุณอาจจะได้15 16ล้านนะฮะพอไหมฮะพอไหมฮะไม่ต้องถามว่ากลัวพอให้มันไหมพอมันเหลือตังค์25ล้านนั่นแหละในธนาคารอยู่ครับถ้าคุณครูทอนเนี่ยฮะถามว่าเอาง่ายๆถ้าหากว่าครูชนะจะทำยังไงฉันชนะฉันก็ได้เงินไม่มีทางหรอกนี่เราต้องอุทธรณ์ยังไม่ได้ทันที่เลยใช่ลืมไปต้องอุทธรณ์ด้วยใช่เราต้องรวบรวมพยานหลักฐานมาชนะเขาให้ได้ถ้าหากคุณชนะคุณก็จะได้เงินแบ่งกันถูกไหมครับแล้วก็แพ้ล่ะฮะแล้วก็ติดคุกไงทนายติดคุกด้วยเหรอเขาติดคุกผมจะไปติดได้ไงโอ้เราก็ไม่เกี่ยวผมเป็นทนายหลักฐานอะไรที่จะสู้เขาไม่มีนะสารอุทธรณ์การทำงานของผมมันรอบคอบอืมไอ้หลักฐานเก่าๆมันเป็นเท็จหมดหมายถึงพวกมันน่ะหลักฐานเท็จถ้าเกิดว่าหลักฐานเท็จที่แล้วเนี่ยกูเริ่มต้นใหม่เลยถูกของมันน่ะเท็จเอออันนั้นของเท็จได้เราต้องต่อสู้ให้ได้ของเรายังอ่อนไปหน่อยเราจึงหาหลักฐานใหม่ครับท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับกดเลยครับกดเลยกด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 ก